ัตถุมงคลคงเป็นกฐินปี67นะเดี๋ยวไปถึงข้างในทำให้ดูอีกครั้งฝั่งตรงข้ามก็เป็นมูลนิธิหลวงพ่อรวยนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์พระมหาเจดีย์ซึ่งวันนี้เป็นวันที่18 กรกฎานะฮะ18 กรกฎาซึ่งผมจะเข้ามาเราต้องมาจองทำบุญกฐินนะครับเป็นกองกฐินที่จะมีวัตถุมงคลอยู่ที่ทั้งในวัดเดี๋ยวไปดูทางฝั่งนึงเยี่ยมหมดยิ้มไม่ออกเขาพูดว่าซักซี่ไหมซี่กี่ซี่กี่ยิ้มซี่ตรงเนี่ยจะยิ้มไม่ออกครับปี 67นะครับอันนี้เป็นกะไหล่ขาวมันเยอะ
วันนี้อากาศดีครับตรงนี้ก็เป็นวิหารหลวงพ่อรวยครับซึ่งสร้างเสร็จแล้วนะฮะมาเยี่ยมชมกันได้เลยวิหารหลวงพ่อรวยก็จะปิด 16:30 นนะครับเปิด 8:30 โดยที่ผมกำลังพามาชมตรงนี้ก็จะเป็นสถานีหลวงพ่อรวยครับก็จะเขียนไว้นะฮะหลวงพ่อรวยสเตชันนี่ฮะก็มีรถไฟแบบนี้และตรงนี้ก็เป็นนี่ฮะเป็นเลทจำลองขนาดใหญ่ของหลวงพ่อรวยนะครับพาไปดูครับนี่ฮะป้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็มหาเจดีย์ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นวิหารจริงแล้วใส่รองเท้าขึ้นมาข้างบนมาถอดไว้ตรงนี้ก็ได้นะระบบถอดไว้ข้างล่าง